สละโสดรับปีใหม่ดาราหนุ่มคุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานหวานฉ่ำสละโสดรับปีใหม่อีกคู่ค่ะสำหรับเบสณัฐสิทธิ์ดีเจและนักแสดงหนุ่มที่เคยฝากผลงานทั้งภาพยนตร์ซีรีส์ที่โด่งดังสุดจากการแสดงมิวสิกวิดีโออ้าวของอะตอมชนการที่ล่าสุดค่ะประกาศข่าวดีคุกเข่าขอแต่งงานกับแฟนสาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเจ้าตัวโพสต์ภาพความประทับใจพร้อมความรู้สึกเอาไว้ว่าเพิ่งรู้ว่าการคุกเข่ามันทำให้น้ำตาซึมได้ตื่นเต้นและโลกสุดๆตอนแรกไม่รู้ว่าแหวนแบบไหนจะสวยที่สุดหม่าม้าเลยให้แหวนแต่งงานของหม่าม้ามาแหวนวงนี้เลยมีค่าที่สุดสำหรับเขาเลยนะขอบคุณท่านแม่สุดที่รักของเบสด้วยและขอบคุณไอซ์ที่อยู่ข้างกันในทุกเวลาขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของกันและกันขอบคุณทุกอย่างที่เธอทำให้เขารักที่สุดเลยขอให้รักเรายิ่งใหญ่เหมือนภูเขาไฟฟูจิไปเลยซึ่งงานนี้ค่ะบรรดาเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับนั้นต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับเจ้าตัวแบบล้นหลามเลยทีเดียว